สวัสดีครับพบกับผมเคนกับ KSI Tech นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Cydia Tweak ที่ชื่อว่า Upscale ซึ่งเพื่อนอาจจะสงสัยว่า Upscale เนี่ยมันคืออะไรก็ Tweak นี้จะสามารถทำให้ iPhone ของเราเนี่ยไปใช้ Scale ของเครื่องอื่นได้อย่างเช่นเครื่องผมมี iPhone 5อยู่ก็ไปสามารถเปลี่ยนไปใช้ Scale ของ iPhone 4หรือ 4S หรือแม้กระทั่ง iPhone 6กับ6 Plus ผมก็เปลี่ยนได้หรือใครมี iPhone 4ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสเกล iPhone 5 iPhone 6หรือ6 Plus ก็ได้แต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือสำหรับiPhone ที่มีหน้าจอ4นิ้วเนี่ยจะพบปัญหาเวลาที่เปลี่ยนสเกลเป็น iPhone 6 Plus เพราะมันจะเกิดกลิชข้างล่างนั่นเองนะครับก็หลังจากที่โหลดเสร็จแล้วก็เริ่มต้นกันได้เลยลงไปที่ Tweak Scale ผมจะเปลี่ยนเป็น iPhone 4กับ 4S ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าไอคอนเนี่ยใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใหญ่จนดูไอคอนอ้วนไปเลยนะครับก็ตรงคอเข้าไปในเซตติ้งเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันใหญ่จนดูไม่สวยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น iPhone 6เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเจ๋งมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่ครับสเกลจากที่ iPhone 5เนี่ยมีแค่6แถวรวมด็อกด้วยนะครับตอนนี้มี7แถวรวมด็อกด้วยตัวไอคอนเนี่ยจะเล็กลงไปแล้วก็พอเข้าไปในเซตติ้งเนี่ยเซตติ้งจะเล็กมากถ้าใครสายตาไม่ดีจะเปลี่ยนละมึนแน่ๆผมบอกเลยนะฮะก็สวยงามครับผมว่าแต่จะมีปัญหานิดนึงก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนสเกลกลับมาเป็นในรูปแบบของออริจินอลก่อนไม่งั้นมันจะเห็นไหมครับมันจะเลือกวอลเปเปอร์ไม่ได้นี่คือข้อเสียเดียวครับผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ที่ทำให้สปอร์ตไอ้เรื่องพวกนี้มากขึ้นทำให้แก้ไขปัญหาพวกนี้สำหรับพวก iPhone ที่มีหน้าจอ4นิ้วนะฮะก็เนี่ยนะครับสำหรับ Tweak Up Scale ยังไงถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือไม่ก็ Subscribe ข้างล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับกับวิดีโอหน้า Peace